วัสดีค่ะคุณลูกศิษย์ค่ะคุณเบญจมาครับอยากจะสอบถามสักนิดหนึ่งครับว่าเนื่องด้วยในช่วงเวลานี้มีทั้งเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะล่าสุดเลยครับมีการประท้วงชุมนุมกันนะครับที่ฮ่องกงส่งผลกระทบทำให้ตลาดหุ้นฮ่องกงนั้นปรับตัวลดลงเกือบ 3% ตรงนี้เนี่ยจะส่งผลสะท้อนมายังทองคำหรือเปล่าครับเรื่องการประท้วงที่ฮ่องกงนะคะถึงแม้ว่าจะทำให้ตัวตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลงแรงแต่เชื่อได้ว่าข่าวนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลกับราคาทองคำโดยตรงนะคะคุณลิขิตคะแต่เช้าวันนี้ที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นแรงหลักๆเนี่ยมาจากเรื่องของสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะเกิดเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันพฤหัสประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการทวิตออกมานะคะว่าสหรัฐเตรียมที่จะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากทางฝั่งจีนนะคะอีก 10% ต่อสินค้ามูลค่า300,000,000 ดอลลาร์ซึ่งตั้งแต่นั้นไปต้นมาก็ทำให้ความวิตกเกี่ยวกับสงครามทางการค้าระหว่างสองประเทศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเช้าวันนี้เองค่ะความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยก็มีการทวีตนะคะของนักข่าวบลูมเบิร์กค่ะว่าทางการจีนเนี่ยมีการร้องขอไปที่สเตทไบเออร์นะคะให้มีการระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากสหรัฐนะคะรวมถึงเมื่อเช้าวันนี้ค่ะทางการจีนเองก็มีการปรับค่ากลางของค่าเงินหยวนนะคะสู่ระดับที่ต่ำกว่า7 ดอลลาร์ที่เรียกว่าเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10 ปีเลยนะคะเหล่านี้เนี่ยทำให้ตลาดมองค่ะว่าสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐน่าจะไม่จบลงง่ายๆค่ะคุณกิรวมถึงทางการจีนเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะยอมให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงมานะคะเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในมาตรการตอบโต้การเก็บภาษีของสหรัฐค่ะสถานการณ์นี้เองค่ะกดดันสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดเอเชียเช้าวันนี้ให้ปรับตัวลดลงมากกว่า 2% ในหลายๆตลาดนะคะรวมถึงกระตุ้นแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำเข้ามาค่ะครับคุณเบญจมาครับแล้วสำหรับกรอบความเคลื่อนไหวครับของราคาทองคำประจำสัปดาห์นี้จะต้องมีการขยับกรอบให้สูงขึ้นหรือเปล่าครับแน่นอนค่ะว่ามีการขยับกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำขึ้นมานะคะคุณลิขิตเบื้องต้นเนี่ยอยากให้รอดูนะคะว่าหลังจากราคาทองคำทำไฮเหนือไฮเดิมมาเรียบร้อยแล้วไฮเดิมของราคาทองคำจะอยู่ในโซน1,453ค่ะอย่างเช้าวันนี้เนี่ยขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดในบริเวณ1,455นะคะแต่ว่าราคาทองคำเนี่ยยังไม่ได้มีแรงซื้อตามจนทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นหรือหวาค่ะวันนี้ก็เลยต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะว่าถ้าหากว่าราคาทองคำยืนเหนือระดับ1,453ได้เนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นต่อหรือไม่อยากให้เราดูบริเวณแนวต้านถัดไปในโซน1,466จนถึงระดับ1,468ค่ะคุณลูกิถ้าหากว่าขึ้นไปทดสอบแล้วยังไม่ผ่านนะคะใครที่มีทองคำในมืออาจจะแบ่งทองคำออกขายเพื่อจะลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนนะคะในแง่ของการเข้าซื้อเนี่ยเราไม่แนะนำให้มีการโฟลว์บายตามแนวต้านนะคะ อยากให้รอการอ่อนตัวของราคาลงมาหน่อยค่ะคุณกิจวันนี้เนี่ยอาจจะต้องรอดูแนวต้านแนวรับบริเวณ1,441ยูโรต่อออนซ์นะคะว่าทองคำจะสามารถคงตัวรักษาระดับได้หรือไม่ถ้าหากว่าไม่หลุดก็ใช้จุดดังกล่าวเป็นจุดในการเข้าซื้อค่ะคุณกิจครับคุณเบญจมาครับเห็นว่าในส่วนของความเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทนั้นยังคงทรงอยู่ตรงนี้จะมีทิศทางและจะมีแนวโน้มอย่างไรบ้างครับอันที่จริงแล้วเมื่อเช้านี้บาทเปิดตลาดด้วยการแข็งค่านะคะตลาดหลังจากที่ทางการจีนมีการเซ็ตค่าเงินหยวนให้ต่ำกว่าระดับ7 ดอลลาร์เนี่ยก็ทำให้ค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าตามสกุลเงินอื่นในภูมิภาคนะคะเบื้องต้นเนี่ยยังต้องติดตามหลายๆประเด็นค่ะที่อาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทนะคะทั้งความเคลื่อนไหวในภูมิภาคนะคะรวมถึงการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์เองก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันค่าเงินบาทเช่นเดียวกันแน่นอนว่าสัปดาห์นี้มีอีกปัจจัยภายในประเทศที่เราจะต้องติดตามแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทนะคะนั่นก็คือจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.ค่ะซึ่งเรายังคงคาดการณ์นะคะว่ากนง.จะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมแต่ต้องจับตาการแสดงความเห็นมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะรวมถึงความเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในระยะนี้ถ้าหากว่ามีสัญญาณการแทรกแซงหรือว่ามีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินในอนาคตก็อาจจะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าได้ในระยะสั้นค่ะ
ซึ่งถ้าหากว่าบาทอ่อนค่าเนี่ยอยากให้จับตานะคะว่าบาทจะสามารถติดตลาดเหนือระดับ 30.97 บาทต่อดอลลาร์ได้หรือไม่ถ้าหากว่าติดตลาดเหนือระดับ 30.97 บาทต่อดอลลาร์บาทมีโอกาสอ่อนค่าต่อเพื่อไปทดสอบระดับ 31.15 บาทต่อดอลลาร์ค่ะครับคุณเมเจอร์มาครับสำหรับสัปดาห์นี้มีปัจจัยใดบ้างครับที่จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในทองคำครับสัปดาห์นี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่อนข้างเบาบางค่ะคุณวิทย์คะอย่างตัวเลขที่น่าจับตามองเริ่มต้นที่วันนี้เลยค่ะวันนี้จะมีการเปิดเผยตัวดัชนี PMI ภาคการบริการของสหรัฐนะคะในเดียวกันค่ะตัวเลขอื่นๆที่น่าจับตาจะอยู่ในช่วงปลายสัปดาห์อย่างวันพฤหัสเองก็จะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับบริการการว่างงานรายสัปดาห์ค่ะแล้วก็วันศุกร์ค่ะจะมีการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่าตัว PPI นะคะนอกเหนือจากนั้นอย่างที่เรียนไปก็คือจะมีการประชุมกำลังงอในวันพุธนะคะรวมถึงมีปัจจัยอื่นๆที่ถึงแม้จะไม่มีในสคิวนะคะแต่ว่านักลงทุนของคำก็จะต้องจับตาความเคลื่อนไหวอาทิเช่นเรื่องของสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐค่ะถ้ามีข่าวออกมาแล้วทำให้นักลงทุนวิตกกังวลมากขึ้นนะคะก็น่าจะยังเป็นปัจจัยที่จะตื้อแรงซื้อทองคำต่อไปนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์เบรกซิตก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตาเพิ่มเติมเช่นเดียวกันค่ะอย่างความวิตกกังวลนะคะว่าอังกฤษอาจจะออกจากสภาพยุโรปโดยการจับข้อตกลงเนี่ยที่เพิ่มขึ้นแบบนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันค่าเงินปอนด์ให้อ่อนค่าจากระดับต่ำสุดในรอบ30เดือนเลยค่ะธุรกิจเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่อาจจะกลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำได้เป็นระยะค่ะครับคุณเบชมาครับปกตินะครับตามสถิติเข้าสู่ในช่วงตัวของไตรมาสที่3นะครับสถิติได้บ่งบอกหรือเปล่าครับว่าในช่วงยามนี้เนี่ยทิศทางในส่วนของทองคำเนี่ยมันมีแนวโน้มเป็นอย่างไรครับโดยปกติแล้วนะคะในช่วงไตรมาส3ต่อเนื่องมาจนถึงต้นไตรมาส4จะเป็นไตรมาสที่ราคาทองคำนะคะมีแรงหนุนเข้ามาค่ะเป็นการเข้าซื้อที่เป็นซิติคอลดีมานด์นะคะจากผู้บริโภครายหลักๆโดยเฉพาะอินเดียค่ะคุณผู้ชมปีนี้เนี่ยอินเดียมีรอบแต่งงานค่อนข้างเยอะเลยนะคะรวมถึงในช่วงไตรมาส3เนี่ยจะมีเทศกาลซื้อทองสำคัญอย่างเทศกาลจันทรากับทิวาลีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ของซีซันนอลโกหรือว่าฤดูกาลทองคำเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ฤดูกาลทองคำค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็เป็นปัจจัยที่สร้างผลประกอบให้กับราคาทองคำได้ค่ะครับคุณเบนจามินครับเห็นว่าทางบริษัท YLG มีจัดสัมมนาด้วยใช่ไหมครับขอทราบรายละเอียดหน่อยครับใช่ค่ะเรามีการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับทองคำรวมถึงอัปเดตแนวโน้มทิศทางราคาทองคำแล้วก็ข่าวสารต่างๆนะคะถ้านักลงทุนท่านใดสนใจอาจจะเข้ามาลงทะเบียนสัมมนาได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.ylgbullion.co.thแต่จะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่เบอร์02-687-9888ค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนจามามากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ